สวัสดีครับผมบ่าวเหนือสาวอีสานมากินไปเที่ยวสาวอีสานดีพี่ไปเลยคุณนะครับสาวอีสานตอบคอมเมนต์สวัสดีค่ะครับบ่าวเหนือสาวอีสานมากินไปเที่ยวครับวันนี้บ่าวเหนือจะลาบเนื้อหมูซื้อหมูมาบ้านนะสาวอีสานเนาะ20,000นะครับ600บาทนี่นะซื้อเนื้อหมูซื้อมาจากร้านซื้อมาจากร้านกว่าร้านเพิ่นนี่จะมีเนื้อหมูมาส่งตลอดนะสาวอีสานแม่นบ่เป็นเนื้อหมูเป็นผักนี่นะอืมก็เลยนั่นคือหนวดนั่นคือหนวดเบาเหนือเด่นนะว่าจะลกเชฟคนกันถามเป็นพนักงานภรรยาได้เนื้อเพื่อนที่สร้างให้ไม่ได้ถือในตลาดอืมไม่ได้ถือกูในตลาดครับเบาเหนือแล้วจะเอามาลาบหมูนะครับนี่นะอันนี้ลาบแบบลาบยิบหน่อยนึงเบาเหนืออยากกินลาบยิบผู้พีน้องอย่าไปว่าเบาเหนือเด้อเนาะแล้วนี่หั่นไว้ให้สาวอีสานครับลาบแล้วก็เนี่ยนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนะครับอยากให้ผู้พีได้มาจับงูนะอยู่ในห้องมันห้องเล็กๆเราสาวฉันเนาะเรามาห้องครัวอยู่ข้างในครับมันห้องครัวอยู่ข้างในโอ้พี่เขาก็เบิ้งเพราะนี่กับม้าหมาเป็นห้องครัวอยู่ข้างในเป็นสิ่งอย่างนี้นี่ห้องน้ำมันก็เลยไอความห้องเนาะดูดออกไปมันก็ดูดแบบงดเราสาวฉันเนาะไอเหมือนเต็มห้องนี่เลยนะครับนี่นะไปดิจิตอลตานกินเลยนะสาวฉันเนาะลาบเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วครับเลือดเบาเนื้ออยากกินลาบงัวลาบหมูแต่วันนี้เอาลาบหมูกันนะสาวจันเนาะชื่อเนื้อจากตะวันอันนี้กันลาบซุปลาบกล้วยสาวจันพี่ก่อนเบาเนื้ออยากกินลาบดิบเด้อเนาะเบาเนื้อเขาอยากกินลาบดิบเด้อพอพี่เดี๋ยวต้องมีพี่ที่เปิดเป็นห่วงเขาคอมเมนต์มาแน่นอนสาวจันแม่นบอกเบาเนื้อชื่ออย่าได้ไม่ได้พยาธิเด้อพี่สิบ้ากับต้มนะครับต้มแต่มันเป็นเศษเป็นอันนี้มันนะครับเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปพอได้ชดน้ำพักกับไปซื้อปลาตะกี้เนี่ยเนาะนี่ครับตรงข้างหลังนี่แหละได้หมูโม่ลูกละ 5,000 ถูกถ้าจะเก็บเอาของที่เป็นเอาทีมก็ชาวชาญเนาะที่จริงถ้ามันเป็นควนดำเล่านะอยู่น้องเฮาสวนมันแตงโมเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นก็เอาทีมนี่เราถ้าที่ไปรับซื้อสวนเพิ่นเลยเนี่ยนะประกาศนั่นทะเลขาย2,500ลดให้500ครับว่าผมไปหาเพิ่นสองข้างแล้วเปิดปิดร้านแล้วปิดร้านไปกินข้าวแล้วก็มาเขือเหลือมาจากนะครับซื้อประกาศมาตะกี้กับตัวหนอนมาชี้ไม่ใช่เนี่ยมาได้ผีน้องเนาะชาชาลุยเข้ากับนึ่งข้าวเหนียวคุณเนาะปื้บอเซ็ตของเขาอีกไอ้ความมันขิวปูดอยากจะลื่นเลยครับน้ำซุปกระแทกเพราะนี่บอเหนือโซฟีมือมันเลยให้สาวชาตอบคอมเมนต์มาเลยตอบไม่ใช่กับเขาพอได้ตอบคอมเมนต์ให้พี่คอนโดแล้วเนาะพี่บางคนเพิ่งกับเขามาติดตามไม่บ้าเหนือสาวอีสานก็ตอบคอมเมนต์จ้าก็ขอโทษหลายจ้ะหลับดิบมั้งนี่เพื่อพี่เขาเป็นห่วงคอมเมนต์มาใส่ผักเพียวพร้อมต้นหอมกระชี้แต่มีหอมผักสะระเนียโอ้อร่อยแซ่บครับครับไปสั่งเรื่องก็ได้ที่สุดนั่นแบบจะขอโทษบ้านเหนือมากถ้ากินลาบเนื้อหมูเลยจะเอาแบบมันสินะแล้วพวกสาวจานแซ่บบอกบ้านเหนือชิ้นสองทำได้มาจากน้ำป่าดิผมใช้น้ำป่าดิลาบง่ายๆครับก็ฟักเอาพี่ลาบแม่บ้านเหนือเขาใส่โอ้ยนั่นรวยขนาดนะครับนั่นแหละวางนี่แน่ใครต้องการสนใจติดต่อมาเลยนะครับเป็นแพงแบมที่เลยเป็นชุดแบมที่เลยซองละ10บาทเนาะถุงละ10บาทแพงละร้อยครับเอามาคุกใส่แบมนี่เลยฟักเนื้อหมูแล้วก็ใช้ต้นหอมผักชีสละแน่ไปทั้งกับแล้วเลยอร่อยเนื้อปุ้งรสด้วยแต่มันเป็นพริกลาบเหนือได้จากบ้านแม่ของอีสานเป็นพริกลาบเหนือถ้าลาบคั่วก็ฟักเอาเนื้อลงไปล้วนกับชาฝนสอดน้ำมันกับน้ำมันหน่อยนึงน้ำมันกับเทียมน้ำมันเกาเทียมเอาเทียมฆ่าน้ำมันปั๊บเอาเนื้อหมูเข้าไปใกล้จะสุกก็ใส่พริกลาบแม่บะเหนือเข้าไปเรียบร้อยเลยครับง่ายๆอันนี้ก็ลาบคั่วก่อนฟักกับมะพร้าวไทยล่ะต้นหอมมะชีไทยแค่นั้นนะครับปรุงรสด้วยคือน้ำปลากับรสกับผงชูรสแค่นั้นแหละครับไก่
ินอยู่ถ้าเป็นเนื้อโง่ก็จะมีต้มแสบต้มขมเนื้อหมูกับต้มแบบน้ำน้ำต้มจืดเป็นงานก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งเนาะเหมือนงานก๋วยเตี๋ยวไปซุปไปซุปอ่อนอ่อนรสน้ำโคโค่ผู้เฒ่าวะถ้าใครสนใจแล้วพี่น้ำหลักก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือไปในเพจเราหรือจะทานได้ง่ายกว่าหลักหมูหลักหมูได้ทุกหลักครับหลักฝันจะมีน้องติดตามใน YouTube ในคลิปของเบ้าเหนือสาวอีสานนี่แหละจ้ะแต่น้องอยู่ทางภาคเหนือพุ่นน้องอยู่โพชรมาสั้นอยู่บุรีเหมือนกันน้องโทรน้องเขียนข้อความมาสั่งน้ำปูนึกว่าเบ้าเหนือสาวอีสานขายอยู่ในเกาหลีนี่เลยมาสั้นเบ้าเหนือสาวอีสานแค่ผมโหมดให้แม่พันในคลิปอยู่ในเกาหลีนี่ซื้อจะแต่ประจัดช่วงในเกาหลีด้วยจ้ะช่วงแต่ในประเทศไทยเพราะว่าเบ้าเหนือสาวอีสานกับพวกว่าค่าช่วงในเกาหลีนี่ถ้าเอาชงมาจากประเทศไทยแต่คิดกับกลัวมันราคาแพงเนาะก็เลยอยากเห็นพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าอยากได้น้ำผูหรือว่าพี่กราบนะพี่นักเงี้ยวหรืออาหารเหนือทั่วไปที่พระสั่งพานแม่เบ้าเหนือนะจ๊ะแม่จะจัดชงขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเฮาเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะชงออกเมืองนอกก็อยากให้พี่ๆน้องๆให้ทางครอบครัวชงไปให้เองเพราะว่าถ้าให้แม่ชงเองมันจะแพงแม่จะเคยชงไปให้พี่ตายอยู่ฮ่องกงแล้วก็ถือว่าแพงอยู่ในขณะชงธรรมดาเลยจ้ะช่วงไปเมืองนอกก็ช่วงอยู่ยูจะแต่ก็คือว่าแล้วมันจะแพงนี่น้ำปูอีกหลับจะใช้วัวส่งแบ่งเนาะคือลาคือลาใช้วัวถ้าเป็นของหมู่บ้านบ้านหน่วยทำนะจ๊ะเล่นไม่ได้ใช้สารไม่ได้ใช้อย่างถ้าช่วงไปนะจ๊ะแค่สองวันเองมันห้อนเนาะบ้านเฮาอ่ะมันก็ขึ้นล้าเพราะว่าเคยส่งไปให้พี่ดาวอยู่โคราชแต่พี่ดาวสั่งมันเป็นไส้อวนเหมือนไม่ได้สัตว์ก็ไม่ได้ว่าคนเจ้าอื่นไปขายไส้อวนเนี่ยเป็นหมายถึงของที่แม่บ้างเนี่ยส่งไปเลยมีบทวัวอยู่ดาวสันวัวไม่ใช่ตำพึ่งเพราะว่าตาชาชื่อมึงไม่สองลูกเมื่อก็มีพี่ๆคอมเมนต์มาเห็นบ้านเหนือสายสารซื้อใบกะเพรามาจากไรสีเชียมาดถ้าไปผัดกะเพราให้ชาวแก่กินขออนุญาตชาวแก่ท้ายคลิปเลยเด้อสิมาอันแน่กล้าจะมาแนะนำมึงใครรู้จนๆไปก่อนเริ่มนี่ได้ทายลูกอยู่ครับแต่เริ่มชาวแก่ผู้หญิงเริ่มเข้าละชาวแก่ผู้หญิงเริ่มป้องแล้วเด้ไม่อยากอายต้องถ่ายรูปดิถ่ายรูปลงเพจเป็นยังไงครับแล้วให้ยูโดนๆกันจ้ะจะซื้อของญาติชาวแก่ก็พอเราเดินถ่ายรูปกันเริ่มแล้วเริ่มถ่ายวีดีโอแต่หัวหน้านี่เริ่มผ่านแล้วครับเขามาถ่ายรูปกันแล้วบ่อยมันยังไม่อยากถ่ายแค่ไหนก็ได้เรามากล้องนู่นนอกมากินเข้ากันนี่ดิแต่ผมว่าคนนั้นยุ่งต้องกันเนาะไอ้หนึ่งจะเจอกันสามวันสี่วันเนาะเพราะว่าด้านบ้านหนูใช้สามเล่นสลับเป็นยุ่งสลับเป็นยุ่งครับถ้าบ้านเหนือยุทธหน้ากับทำแทนตำแหน่งบ้านเหนือเจรกรเนี่ยเป็นตำแหน่งของหน้าละคนไทยเข้มเงินกันยังไงดูมันหอดเนาะบ้านเหนือจุดกระดำพูดนะครับเนี่ยนะเนี่ยการลงทะเลหรอกหอดไฟเหี้ยนเลยพูดเพื่อนยากกระดำเพื่อนยังไปอัปเดตพูดหน่อยให้ไม่ได้ไปอัปเดตเนี่ยนี่สี่ทิศพลังสองมาแบบต้องกันแต่
ิ้มนี่ผมรับผลกับจิ้มลิฟกินข้าวเหนียวเนาะใช่มันจะลำบากกินกินข้าวเหนียวแต่ลำบากใช่ที่สุดเลยหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าการจุดติดมือสาวหันและเมนหลังเต้นมันมากรอบลูกมือไม่รู้เท่าเดิมนี่ดีเด้เฮ็ดหอมพริกลาบนะพริกลาบมึงเหนือถ้าเป็นคนอีสานเขาถ้าผู้ใดมากินพริกลาบซะเหนือที่แรกเพื่อนเคยว่าโอ้คือกินแห้งแท้เพื่อนก็สิว่าอยู่นี่จ้ะต้องอยู่ที่คนชอบอืมแต่อยู่ที่คนมักแต่สาวอีสานกินอาหารเนื้อได้หมดทุกอย่างลาบแบบลาบติดพริกบางทีต้องเผ็ดหน่อยนึงกินมันต้องมีเขื่อนเผ็ดกินแห้งหน่อยนึงโอ้ยฮอนมีพี่บางคนเพิ่งตะเขียนมาพี่รอคลิปเพจกับข้าวสายสารอยู่เด้อสัตว์ไอ้ที่หนึ่งกับท่านที่สั่งดื่มแบบนี้ข้างหนึ่งเนาะเพราะว่าหนึ่งสองสามที่เรื่องงานดึกปล่อยมาถึงห้องก่อนขี่กุ้งเพิ่มมาก่อนแคบหน้าอันนี้ก่อนพกถุ่มแล้วครับถ้ามานั่งไทยคลิปดีกูโอ้ยโดนแต่ขอขอปุ้นดีทุกคนยังติดตามคลิปคนเหนือชาวชามาตลอดเลยเนาะปฏิพยายามจะให้ได้ไปตลาดต้องหรือใช้ซื้อประชุมให้ประชุมเข้มกันอยากประชุมคือปัดกระบะปัดกระบะถ้าปัดในไม่ใช่ปัดส้มเนี่ยคือปัดในนะปัดกระบะปัดส้มเป็นอยู่ดังตัวเป็นใช่ไหมเป็นเพื่อนในย่านออกมาปัดแท้ต้องร้องมือไปประเภทปัดส้มเป็นต้อมเป็นตูแล้วคลิปที่บ้านเหนือสายสารซื้อของร้านนี้เสียหมาดมามันกับแพงก็มีพี่ๆส่งกำลังใจมาให้อยู่เขาก็ต้องซื้อจะแพงเขาก็ต้องซื้อพี่เข้าใจอยู่เขาซื้อถึงแพงเขาก็ต้องซื้อเพราะเขาต้องเอาแห้งไปสู่ต่อเห็นไหมขอบคุณพี่ๆน้องคนที่เข้าใจเนาะบางคนเพื่อคิดว่าบ้านเหนือสายสารใช้เงินเปลืองปริญญาไหนจะได้กลับไปอยู่ประเทศไทยมาชนคือว่าจะซื้อจริงจะซื้ออยู่ส่วนเก็บจะมีแม่จังน้อยแต่เก็บน้อยก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวถูกแคบแคบคูณอ่ะเดี๋ยวจะของเย็นกันไปของเย็นแซ่บหรอแคบโอ้เฮ้ยนี่ขนาดพี่ถุงเดียวเรามาหั่นเครื่องนี่สิอืมแล้วให้เครื่องนี้มันผิดเครื่องเทศพร้อมนะมันผิดเป็นผิดออกหวานๆนะครับเนื้อหมูนี่ถ้าเนื้อถ้าเป็นรับเนื้อวัวออกแบบขมแจ่มพูดถึงเนื้อหมูนะเอาดีขมแจ่มก็ได้สิหมูเคยมีคนเคยเห็นบ่อยไหมอ่ะยิบเข้ากันนะบ้านเบ้าเหนือจะมาก้อนกี่บ้านก้อนกี่บ้านเหนือจะมานะเนื้อหมูตรงนั้นคนเดียวคนนี้กินที่แบบร่างกายกันดีกว่าเนาะแล้วนี่ไปกินแล้วที่นี่ไม่ใช่แหล่งหมูที่ผมมีส่วนน้อยส่วนน้อยไปกินกันอยู่ก็ที่ไปกินแล้วคนมาตายเลยนะเป็นพยาธิคืนสมองเป็นยังไงจ๊ะที่เพิ่นมาติดเชื้อกินเนื้อหมูดิบเนื้อยังเป็นยาเป็นยังนะเป็นก้อนในบ้านบ้านเหนือไปกายทุ่งเป็นลูกเป็นอย่างมากถุงละ10บาทถุง10 20 20บาทเดี๋ยวนี้ประมาณ25 30นี่เด้อ10บาทไป20นะทําไมนั่นน่ะ15
ฮาวาคลิปสองปีที่แล้วล่ะแต่ก่อนที่บางหนึ่งจะไม่เกาหลีไปขายเป็นทงมีชุดตั๊กมีไส้มีตั๊กหน่อยนึงเนาะมีไส้หน่อยนึงนั่นก็เป็นเนื้อหมูใช่ไหมแล้วก็จะมีเลือดใส่หน่อยนึงมันถึงบ้านก็มันหลับเป็นชุดอร่อยทำไมถึงก่อนที่มีบรวดเพราะมันก็ชิปสองปีที่จะขายเขาที่สามบองเด็ดมันหนุนเดือนกว่าแล้วไม่ดีแต่ก็ดูผิดไปโคตรมดเลยฮะไม่มุกแล้วเอากินได้อะไรกันมันออกเป็ดเพชรหอมหอมอร่อยคำเข้าอร่อยก็ซื้อพวกแถวร้านไทยมันมันเหลือมันยังทันได้กินอย่างนี้รู้เสียดายครับเมื่อวานนี่ไม่ดีทำงานซุ่มแม่บ้านเกาหลีเลยมันซื้อเนื้อหมูกันเบิร์นมาถามผมว่าซื้อเนื้อหมูบอมทุกเหมือนกันผมเลยซื้อเพิ่นกิโลละ30 บาทไทยเนาะกิโลละ1,000กิโลละ10,000ก็เป็นอย่างนั้นเนาะกิโลนึงมีซีพีเนาะกิโลละ10,000ซื้อ2 กิโลครับนี่600 บาทไทย2 กิโลก็ถูกเลยว่ะใช่ยิ่งเป็นหมูสำหรับที่เปิดมาย่างที่เหมือนในคลิปที่เบอร์หนึ่งได้นะหมูก็ว่าเป็นท่อนใหญ่เลยเนาะตัดมาท่อนท่อนถ้วยนี่แหละเวลาเขามีมะฮันจะเป็นมงกุฎเป็นทอดจานนี่ไหมครับเป็นชิ้นเลยเปิดมาเป็นเนื้อย่างเพิ่งมาเป็นเนื้อหมูเล็กตีนี่เล็กหมูเป็นก้อนเลยฟ้าแจ้งกับมีหายเหมือนจะแจ้งมีหายหมดพูดเลยกินเนาะกินมันก็กินได้บ้านเรือสายสารเดี่ยวคลิปลงไปว่าเปรียบเทียบราคาของไรเสือมากกับคนไทยเนี่ยมีน้องคนนึงเพิ่งคอมเมนต์มาเด้มาที่หนูแจ้งเขตหนูดูนะพี่รถไทยคันนี้ขายแพงมาสั่นถ้าไปเปรียบเทียบกับร้านเอเชียมาร้านเอเชียมาร์ผัดถือกลัวมาสั่นพี่ก็ขอโทษหลายๆเนาะแต่รถไทยเขตนี่เนี่ยถูกกว่าร้านเอเชียมาร์ทบางหลายเลยจ้ะแล้วพี่ก็บอกว่าเขตยื่นขายเหมือนกันบ่เนาะแล้วอีกอย่างนึงก็กดว่าเดี๋ยวนี้รถไทยหลายครับนะหลายครับเขตนี่เนี่ยจ้ะก็ไม่มีคันเดียวเลยเป็นอาทิตย์นึงนะมาเป็น3เป็น4คนนี้มาแข่งกันกับความเล็กลูกเนาะคนก็หลายพ่อคนใครอยู่ส่วนเป็นชอบกันร้อยเนาะจะนะประหลัดแบบจำแจมหลักนัวเป็นจำต้องรอบอลเป็นบ้านดื้อเนาะว่าอันนี้มันคนของทรัพยากรเนี่ยวัตถุดิบคือวัตถุดิบมันครบเป็นภาคอีสานเนาะภาคอีเลิศเนาะปากเพี้ยฟ้านเนาะอืมมันเนื้อข้าวกล้องเนี่ยอืมปากเพี้ยฟ้านคุณได้ไหมคุณได้ข้าวขูใบข้าวปูน้ำค้างหัวน่ะอืมอ
คือป้าจะกินกับลาบเนี่ยนะเออเป็นบ้าเขาพักเลยแต่งเลยเมื่อเพิ่งลูกว่าเหลือมาแต่เมื่อวานวันนี้ตำแตงให้ข้าวแกงครับผมน่าเอากินเมื่อตับตำแตงกับผัดกะเพราไหนเพียงตับเลยจ้ะเพียงตับเราเดี๋ยวเป็นคนช่วยฝีมือวันนี้สาวๆมันมีเวลาดูข้าวแกงวิ่งก็ต้องกินวันงานสาวๆหลายจะมีเวลาให้เบ้าเหนื่อยไปคนมาผัดกะเพราตำแตงตำยังช่วยข้าวแกงกินเลยเซ็ปเซ็ปคลิปนี้ประดามันเลยเรื่องขนมมันยกตำมันเลยก็อยากได้ยังเนี่ยนะอย่าไปกินดิบไลน์นะทำลายสุขภาพนะเพราะคุณผิดคนเป็นม่วงเนาะแต่ก็ติดตามนะฮะแห้งแต่ไปโดนเลยยังมีก็จะโดนเลยเนาะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำพิธีทำอะไรนะเพราะเขาเกาะอะไรคลิปการอยู่กันกินการนี่ของอยู่ในเกาหลีดีกว่าเนาะก็จะทำอยู่เหมือนวันนี้นะครับไม่ได้ก็จะทำก็ทำงานเกาะก็คอมเมนต์เปลี่ยนกันกลับไปติดตามคลิปหน้าด้วยเนาะคลิปนี้บันทึกสั้นๆเกาะเจนอดของวีดีโอคนเด้อวันนี้วีดีโอคนใช้ชีวิตจะมีความสุขสุขภาพมันแข็งแรงคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดอย่าลืมลบกดกระดิ่งพร้อมเลยครับติดตามกันด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่นะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม